ตะลึงปู่สิงคโปร์อยู่ป่ามา30ปีเผยสาเหตุรัฐบาลเพิ่งรู้ตะลึงปู่สิงคโปร์อยู่ป่า30ปีวันที่20กุมภาพันธ์เว็บไซต์ BBC รายงานเปิดชีวิตของนายโอโคเซงชาวสิงคโปร์วัย79ปีอาศัยอยู่ในป่ามา30ปีแม้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความเป็นเมืองมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกแถมคุณปู่ยังมีร่ายกายที่แข็งแรงกระฉับเฉงดีกว่าคนรุ่นราวคราวเดียวกันอีกต่างหากเรื่องราวการอาศัยอยู่ในป่าของปู่โอกลายเป็นไวรัลในสิงคโปร์หลายคนถึงขั้นตกตะลึงนายโอโกเซงวัย79ปีและผักที่ปลูกเองความลับแตกเริ่มในวันคริสต์มาสเมื่อปี2564เมื่อเจ้าหน้าที่หยุดตรวจนายโอและพบว่านายโอค้าขายโดยไม่มีใบอนุญาตนายโอขายผักกินใบและพริกที่ปลูกเองหลังจากโรคระบาดโควิด-19 ทำให้ตกงานจากเดิมที่ขายดอกไม้ในตลาดหลายแห่งตนเองเชื่อว่ามีลูกค้าไม่พอใจจึงไปแจ้งเจ้าหน้าที่หลังไม่เห็นด้วยที่ตนขายของราคา1ดอลลาร์สิงคโปร์หรือราว23บาทแต่ในจังหวะนั้นเจ้าหน้าที่การกุศลผ่านมาและสังเกตว่านายโอกำลังถูกเจ้าหน้าที่หลายคนสอบถามรวมถึงยึดผักของนายโอด้วยนางสาววิเวียนปันเจ้าหน้าที่การกุศลกล่าวว่าตนรู้สึกโกรธแทนนายโอและว่าฉันไม่ต้องการให้นายโอต้องกลับบ้านมือเปล่าแต่ก็เข้าใจในแง่ของกฎหมายสิงคโปร์ไม่สามารถขายสินค้าบนถนนได้นางสาววิเวียนถ่ายคลิปเรื่องราวที่เกิดขึ้นและโพสต์บนโซเชียลมีเดียซึ่งกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วและในที่สุดกรณีนายโอทำให้นายเหลียงอิงหัวสมาชิกรัฐสภาท้องถิ่นสนใจจนพบเรื่องราวชวนตะลึงยิ่งกว่าเกี่ยวกับชีวิตนายโอเมื่อรู้ว่านายโออาศัยอยู่ในป่าเป็นเวลา30ปีโดยไม่มีใครล่วงรู้นายโอเติบโตมากับครอบครัวในย่านซำใจเป็นกันอย่างไรก็ตามในทศวรรษ1980หมู่บ้านเหล่านี้ถูกรื้อถอนเพื่อสร้างตึกสูงชาวบ้านส่วนใหญ่ได้รับข้อเสนอบ้านหลังใหม่จากรัฐบาลแต่นายโอไม่สามารถมีบ้านของตนเองได้แม้น้องชายได้อยู่แฟลตของรัฐบาลและได้เชิญนายโอไปอยู่ด้วยกันแต่ในที่สุดนายโอย้ายออกเพราะไม่ต้องการสร้างความลำบากใจให้ครอบครัวดังนั้นจึงกลับไปอยู่ป่าติดกับบริเวณบ้านหลังเก่าที่เคยตั้งอยู่และเริ่มใช้เวลาช่วงกลางคืนในเพิงที่สร้างจากไม้ไผ่และผ้าใบกันน้ำบริเวณทางเข้าเพิงจะเห็นเท่าฐานบริเวณประตูเกิดจากไฟที่นายโอใช้หุงหาอาหารกองสิ่งของอยู่ตรงกลางเพิงด้านหลังของเต็นท์ใช้เป็นที่หลับนอนส่วนอยู่ใกล้เต็นท์นายโอปลูกพืชไว้กินเองเสื้อผ้าตากเป็นแนวคดเคี้ยวระหว่างต้นไม้และรั้วที่สร้างขึ้นมาล้อมรอบแปลงผักป้องกันผู้รุกรานต้นขนุนสูงลิ้วเหนือเต็นท์ให้ร่มเงาทำให้นายโอไม่เคยรู้สึกไม่สบายแม้ว่าสิงคโปร์มีอากาศร้อนอบอ้าวและความชื้นอีกทั้งความเหงาอ้างว้างก็ไม่เคยเป็นปัญหาสำหรับนายโอเช่นกันนายโอยุ่งอยู่กับการทำสวนแต่นายโอระบุว่าหนูคือส่วนที่แย่ที่สุดของการอยู่ป่าพวกหนูจะหาทางเข้ามาในเพิงและกัดเสื้อผ้าจนเป็นรูนายโอยังรับจ้างทำงานชั่วคราวหลากหลายงานเมื่อทำไหวบางครั้งใช้จ่ายเงินที่ได้มานั่งเรือเฟอร์รี่ไปยังเกาะบาตามเกาะเล็กๆในอินโดนีเซียและได้พบกับนางสาวตาซิและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนอย่างไรก็ตามหลังแวะไปที่เกาะบาตามเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์นายโอจะกลับไปที่ป่าโดยที่ครอบครัวที่สิงคโปร์และเกาะบาตามภรรยาและลูกสาวซึ่งขณะนี้อายุ17ปีต่างก็ยังไม่รู้ว่านายโอใช้ชีวิตอย่างไรนายโอมักตอบคำถามญาติว่าผมอาศัยอยู่ในสวนกระทั่งสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ทำให้นายโอไม่สามารถไปเกาะบาตั้มเพราะส่วนใหญ่สิงคโปร์ปิดพรมแดนและอนุญาตให้เดินทางสำหรับผู้ที่เต็มใจจ่ายเงินเพื่อกักตัวและมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แต่นายโอก็ยังส่งเงินไปช่วยครอบครัวจำนวน 500-600ดอลลาร์สิงคโปร์หรือราว 11,000 ถึง 14,000 บาทต่อเดือนปัญหาคนไร้บ้านนับว่าหาได้ยากในสิงคโปร์ซึ่งรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรจัดว่ามีกินมีใช้มากที่สุดชาติหนึ่งในโลกรัฐบาลมีการจัดสรรบ้านให้ประชาชนโดยร้อยละ80ของประชากรสิงคโปร์อาศัยอยู่ในบ้านที่ได้รับเงินอุดหนุนสร้างและบริหารจัดการจากคณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยของรัฐแต่กระนั้นประมาณว่ามีคนไร้บ้านชาวสิงคโปร์ราว 1,000 คนต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2565วันแรกของเทศกาลตรุษจีนด้วยความช่วยเหลือของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่รู้จักนายโอจากคลิปทำให้นายโอได้บ้านหลังใหม่นายเหลียงสมาชิกสภาท้องถิ่นระบุว่าจะยังคงช่วยนายโอต่อไปรวมถึงกำลังมองหาการให้ความช่วยเหลือทางสังคมระยะยาวและช่วยให้ได้ไปเยี่ยมภรรยาและลูกสาวที่อินโดนีเซียด้วยนายโอได้บ้านหลังใหม่บ้านใหม่เป็นแฟลต1ห้องนอนที่อยู่ร่วมกับชายอีกคนมีขนาดเล็กและถูกตกแต่งบ้างประปรายมีของใช้เช่นตู้เย็นโทรทัศน์กาต้มน้ำและเครื่องทำน้ำร้อนที่ได้รับบริจาคซึ่งนายโอชื่นชอบเครื่องทำน้ำร้อนเป็นพิเศษเพราะคุ้นเคยกับการอาบน้ำจากน้ำในสติกกับเพลิงในป่าและรู้สึกว่าน้ำเย็นเกินไปขณะนี้นายโอทำงานเป็นคนขับรถรับส่งแรงงานต่างชาติและบางครั้งทำสวนและในวันย้ายเข้ามาอยู่บ้านใหม่นับเป็นครั้งแรกที่นายโอได้ฉลองวันตรุษจีนพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวในสิงคโปร์ในรอบกว่า30ปีผมกินเยอะมากมีอาหารหลายอย่างที่ผมไม่ได้กินมาหลายปีแล้วและวิเศษมากที่ผมได้ดูโทรทัศน์เป็นครั้งแรกในรอบกว่า30ปีผมสนุกมากนายโอกล่าวอย่างไรก็ตามแม้ยังคงคิดถึงชีวิตอิสระในป่าแต่นายโอระบุว่าตนชอบอาศัยในแฟลตมากกว่ากระทั่งเดี๋ยวนี้ผมกลับไปป่าทุกวันผมตื่นที่3แต่งตัวและออกไปดูแปลงผักก่อนเริ่มทำงานในแต่ละวันนายโอกล่าวข่าวที่เกี่ยวข้องโควิดสิงคโปร์ไม่นับรวมคนฉีดซิโนแวร์เป็นผู้ได้รับวัคซีน ลูกสาวสรพงษ์ทัศวรรณเผยคำพูดสุดท้ายลุงต้อยเพิ่งคุยไม่กี่วันก่อนเสียเพิ่งวีดีโอคอลคุยกันลูกสาวสรพงษ์โยทัศวรรณเผยคำพูดสุดท้ายลุงต้อยเศรษฐาเพิ่งได้คุยกันเมื่อไม่กี่วันก่อนเสียชีวิตจะกินข้าวเยอะๆให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงอีกครั้งสุดเศร้าการจากไปของอาต้อยเศรษฐาคนบันเทิงร่วมอาลัยรักเคารพกันอย่างต่อเนื่องขวัญพิมพ์อักษรเทียมสเวทลูกสาวสรพงษ์ชาตรีและโยทัศวรรณได้โพสต์ภาพครั้งถ่ายรูปกับอาต้อยเมื่อตอนยังมีชีวิตพร้อมแคปชั่นแสดงความอาลัยเผยคำพูดสุดท้ายอาต้อยเมื่อไม่กี่วันก่อนได้รับข่าวเศร้าว่าสัปดาห์ที่แล้วขวัญเพิ่งโทรวิดีโอคอลให้แม่แม่คุยกับลุงต้อยอยู่เลยลุงต้อยบอกว่าคิดถึงแม่แม่ทุกคนขอบคุณมากมากนะคำพูดสุดท้ายก่อนวางสายของลุงต้อยวันนั้นคือจะกินข้าวเยอะๆให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงอีกครั้งทุกครั้งที่ขวัญเจอลุงต้อยไม่ว่าที่ไหนลุงต้อยจะเข้ามากอดให้ความรักความเอ็นดูขวัญเสมอหลับให้สบายนะคะลุงต้อยส่งกำลังใจให้ป้าเปียกับน้องอีฟขวัญและคุณแม่รักลุงต้อยมากๆนะคะ